นักร้องสาวยุค90รวมตัวยินดีว่าที่คุณแม่นาตาลีแค่เห็นหน้าเพลงก็ผุดขึ้นมานักร้องสาวยุค90รวมตัวยินดีว่าที่คุณแม่นาตาลีเดวิสรวมตัวนักร้องสาวยุค90แลกเปลี่ยนความรู้คุณแม่หลักสูตรเร่งรัดแค่เห็นหน้าเพลงแต่ละคนก็ผุดขึ้นมาในหัวกลายเป็นคุณแม่กันแล้วยังสวยไม่เปลี่ยนหลังจากที่อดีตนักร้องสาวยุค90อย่างนาตาลีเดวิสออกมาประกาศว่ากำลังจะมีทายาทคนแรกพร้อมอวดภาพเบบีตัวน้อยให้ได้ชมกันก็ทำเอาแฟนคลับและเพื่อนๆในวงการมาร่วมแสดงความยินดีกันไม่น้อยล่าสุด16สิงหาคม2563เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายนาตาลีเดวิสก็เลยนัดรวมตัวเพื่อนๆนักร้องยุค90ได้แก่เอิญจิรวรรณแนนซี่นันทพรแจ๊สกี้จริยาพินกรพินและอ้อนลักขณะที่ส่วนใหญ่กลายเป็นคุณแม่และกำลังจะเป็นคุณแม่กันหมดแล้วมาเปิดคอร์สให้ความรู้คุณแม่สูตรเร่งรัดกันอย่างเข้มข้นและสนุกสนานไอจีโดยไม่ลืมที่จะแชะภาพน่ารักรักมาฝากแฟนๆผ่านทางไอจีส่วนตัวด้วยซึ่งแต่ละคนก็ยังสวยไม่เปลี่ยนไปเลยสักคนแม้จะกลายเป็นคุณแม่กันหมดแล้วอีกทั้งยังได้เห็นมิตรภาพดีๆที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมเลยจ้าขณะที่บรรดาแฟนคลับในยุคนั้นต่างพากันกรี๊ดด้วยความดีใจที่ได้เห็นศิลปินในดวงใจมารวมตัวกันพร้อมหน้าพร้อมตาแค่เห็นภาพถ่ายเพลงของแต่ละคนก็ผุดขึ้นมาในหัวทันทีอย่างกับเปิดเทปเลยทีเดียวเพราะแต่ละคนนั้นดีกรีไม่ธรรมดาเป็นที่จดจำไม่เคยลืมเลยทีเดียวเป็นข่าวน่ายินดีที่ครอบครัวเฝ้ารอมาโดยตลอดสำหรับอดีตนักร้องสาวนาตาลีเดวิสเมื่อวันที่26กรกฎาคม2563สาวนาตาลีได้ควงคู่มากับคุณสามีณอิทธิกรสามีนักการทูตประกาศข่าวดีผ่านทางไอจีว่าในที่สุดก็จะได้มีทายาทคนแรกด้วยกันพร้อมอวดภาพให้ทุกคนได้ชมกันชัดๆพร้อมกันนั้นเธอยังได้โพสต์ข้อความด้วยว่าสองคนก็สนุกดีแต่ตอนนี้เรามีบุตรชายมาเพิ่มอีกคนแล้วเย่ขอบคุณหลายๆคนที่คอยลุ้นคอยถามว่าเมื่อไหร่จะมีตอนนี้พามาสวัสดีแล้วครับแบบงานนี้พ่อทายถูกไปยิ้มหน้าบานเลยยะในวิดีโอเห็นเจ้าถั่วน้อยเด้งดึงเด้งดึงออกมาคงแสบไม่ต้องสืบแบบทั้งนี้ก็มีเพื่อนๆและแฟนคลับจำนวนมากเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทางทีมงานก็ขอแสดงความยินดีกับนาตาลีและสามีด้วยค่ะ